สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทำหมูกระจกนะคะแต่ดิฉันจะใช้หมูสามชั้นนะคะแต่ดิฉันจะทำสูตรเอาไปต้มก่อนนะคะหมูกระจกสูตรนี้ก็อร่อยนะคะกรอบค่ะรสชาติดีนะคะใช้สามชั้นเราก็จะได้ทานหนังด้วยนะคะกรอบๆเลยนะคะเนื้อชั้นนี่ก็จะไม่มันจนเกินไปนะคะเครื่องหมักก็จะมีผงปรุงรสนะคะกับชูรสอย่างละครึ่งช้อนชาค่ะดิฉันจะเพิ่ม3เกลือไป1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความหอมนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือและน้ำตาลทรายอย่างละครึ่งช้อนชาค่ะแป้งทอดกรอบแป้งข้าวเจ้าดิฉันจะใช้อย่างละ2ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวต้มหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วมาสไลด์บางๆนะคะแล้วก็มาหมักในส่วนนี้นะคะใช้น้ำปูนใส750กรัมนะคะต้มกันเลยค่ะพอดีวันนี้ดิฉันจะต้มน้ำซุปทำก๋วยเตี๋ยวนะคะTwo in one เลยค่ะเพื่อนๆใส่กระดูกเข้าไปให้น้ำซุปหวานนะคะแล้วน้ำซุปนี่ก็จะปรุงเกลือกับ3เกลือไว้นะคะระหว่างที่รอหมูนะคะที่เราต้มนะคะประมาณ 15-20 นาทีนะคะอันนี้คือชูรสกับรสดีนะคะอย่างละครึ่งช้อนชาค่ะใส่ซอส1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายกับเกลือนะคะอย่างละครึ่งช้อนชาค่ะใส่3เกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่เพื่อความหอมนะคะแป้งทอดกรอบนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวเจ้าอีก2ช้อนโต๊ะนะคะจะมีความหอมของ3เกลือนะคะค่อยๆใส่น้ำปูนใส่นะคะแล้วก็ดูความหนืดของแป้งนะคะไม่ให้เหลวเกินไปนะคะเพื่อนๆการผสมแป้งนี้สำคัญนะคะเพื่อนๆชิมได้นะคะเพื่อนๆรสชาติจะออกเค็มนิดหน่อยนะคะนัวๆนะคะตอนนี้3ชั้นก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆดิฉันก็ต้มไปประมาณ15นาทีนะคะสุดท้ายเราจะใส่พริกไทยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะคะเสร็จแล้วสไลด์เลยค่ะสไลด์บางๆนะคะเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะคะหมูกระจกนี่คือต้องบางนะคะเวลาเราไปทอดจะได้กรอบนะคะเราจะไม่ต้มให้หมูสุกเลยนะคะเราจะต้มให้ข้างในมีความชุ่มฉ่ำนะคะเดี๋ยวเราเอาไปคลุกกับแป้งเวลาเราเอาไปทอดที่เขาจะกรอบนะคะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ดิฉันก็หั่นเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยค่ะใส่เลยค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เหลวไปนิดนึงนะคะดิฉันจะเพิ่มแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะนะคะไม่เยอะนะคะเพิ่มนิดหน่อยค่ะเราจะใส่พริกไทยนะคะเพิ่มความหอมนะคะคลุกเคล้าค่ะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปทอดกันเลยค่ะหมูที่หมักไว้ก็จะมีแป้งติดประมาณนี้เลยนะคะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะไปกลางนะคะใช้ฝาปิดไว้นะคะป้องกันนะคะไม่ให้กระเด็นนะคะเพราะว่าหมูอันนี้เราต้มสุกแล้วนะคะบางทีจะทำให้กระเด็นนะคะแล้วก็ทอดยากนะคะเมื่อเขาเซฟตัวแล้วนะคะก็ปรับเลยนะคะเขาจะเป็นชิ้นใครชิ้นมันนะคะเพื่อนๆเวลาลงนี่คนเลยไม่ได้นะคะต้องให้เขาเซ็ตตัวหน่อยนะคะเราก็ค่อยกลับนะคะหมูกระจกนะคะวันนี้เพื่อนๆแต่ใช้หมู3ชั้นทำนะคะจะได้เทสเจอร์อีกแบบนึงนะคะจะอร่อยค่ะได้กินทั้งเนื้อทั้งหนังนะคะทอดใส่กลางจนกว่าจะเหลืองทองนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาเราทอดนี่อย่าใส่หมูมากจนเกินไปนะคะน้ำมันต้องท่วมนะคะเป็นเคล็ดลับเลยค่ะตอนนี้หมูก็เริ่มเทินสีทองแล้วนะคะแต่เราต้องเจียวให้เขาแห้งนะคะให้เขามีความกรอบนะคะสูตรนี้ไม่ค่อยกระเด็นนะคะเพื่อนๆแต่ดิฉันก็ปิดฝาครอบไว้นะคะกันเหนียวค่ะสวยมากเลยค่ะหมูกระจกสูตรนี้นี่กรอบนะคะเหมือนเราทานแคบหมูนะคะเพื่อนๆแต่เราจะได้ทานเนื้อด้วยนะคะทานเนื้อทานหนังนะคะแล้วก็มีมันขั้นนะคะของหมูสามชั้นนี่จะอร่อยมากเลยบางคนก็ใช้มันแข็งทำนะคะดิฉันว่าหมูสามชั้นอร่อยกว่านะคะเอามาแชร์กันค่ะเพื่อนๆว่าแบบนี้ก็อร่อยนะคะดูสีสิคะตอนนี้เทินสีทองแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสันสวยค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะเมื่อสุกแล้วนะคะต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะหรืออุ่นๆนะคะเราถึงจะกรอบนะคะเพื่อนๆทานหมูกระจกสูตรนี้เราลืมแคบหมูไปเลยนะคะท่านดูสิคะดูสีสิคะชิ้นใครชิ้นมันเลยค่ะไม่เกาะกันเลยนะคะดูสิคะ
ชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆสีน้ำตาลเลยนะคะน่ารับประทานค่ะเพื่อนๆสูตรใส่น้ำปูนใสนี่จะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆจะกรอบนะคะก็จะแห้งๆประมาณนี้เลยนะคะสวยค่ะฉ่ำๆเลยค่ะระหว่างที่รอหมูทอดนะคะมาทำน้ำจิ้มแจ่วรอเลยนะคะป่นค่ะข้าวคั่วนะคะหอมๆชิลรสนิดนึงค่ะซอยหอมแดงนะคะหั่นผักชีเล็กๆนะคะเพื่อนๆเป็นน้ำจิ้มแจ่วสูตรแซ่บเลยนะคะเพื่อนๆใส่เลยค่ะหอมผักชีนะคะใส่ไปเลยนะคะความเปรี้ยวแล้วแต่ชอบฉ่ำๆหัวน้ำปลานะคะถึงจะอร่อยค่ะอุ้ยแซ่บน่าดูเลยค่ะเพื่อนๆหอมข้าวคั่วค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะหมูกระจกนะคะสูตรนี้กรอบมากเลยค่ะอร่อยค่ะจุกๆเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะหมูกระจกนะคะใช้3ชั้นทำนะคะความอร่อยก็จะได้เทสเจอร์ของมันนะคะแล้วก็หนังหมูนะคะจะเป็นชิ้นใครชิ้นมันเลยนะคะทานกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะแบบนี้นะคะมีแตงกวานะคะความกรอบนี่กรอบลืมเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะลืมแคบหมูเลยนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะหมูแห้งนะคะไม่อมน้ำมันเลยค่ะตัวเนื้อหมูนี่กรอบนะคะหนังก็กรอบนะคะในส่วนของมันก็ยังมีความชุ่มฉ่ำนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากมากค่ะเพื่อนๆแซ่บๆค่ะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะหมูกระจกสูตรนี้นี่ไม่ผิดหวังเลยนะคะสีสันสวยงามค่ะรสชาติดีๆค่ะแป้งก็ไม่ติดเยอะเกินไปนะคะเพอร์เฟกต์นะคะเพื่อนๆทอดออกมาแล้วแห้งค่ะแห้งสนิทเลยค่ะไม่อมน้ำมันนะคะสูตรนี้การันตีเลยค่ะอร่อยมากค่ะทอดก็ไม่ยากนะคะทอดง่ายค่ะฟังเสียงดูสิคะเสียงความกรอบนะคะกรอบมากค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะเพื่อนๆทานกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะแซ่บมากเข้ากันดีมากเลยค่ะหรือทานกับส้มตำก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแอนนาลีไทยคิทเช่นขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้จนจบนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ